วัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับที่ King Power หลังนะครับอุ้ยพามาที่นี่พามาซื้อน้ำหอมนะคะเดี๋ยวมากินข้าวโหมาถึง King Power แต่พามาสูตรอาหารเนี่ยนะคะนี่อย่าเรียกว่าสูตรอาหารที่นี่คือไทเทสครับเป็นแหล่งรวมร้านอาหารร้านเด็ดร้านดังทั่วกรุงเทพรวมกันไว้ที่นี่น่าเลิศจังเพราะแต่มันมีหลายร้านจะกินไงเอางี้ดีไหมเดี๋ยวเราไปหาเมนูที่เราชอบมาสั่งเมนูแล้วมาชันกันดูซิว่าเมนูไหนเด็ดที่สุดอุ้ยน่าสนไม่หายค่ะตอนนี้เมื่อกี้ไปสั่งผลไม้ใช่ผลไม้ไปแล้ววันนี้สั่งอะไรไปคะสั่งสลัดไปค่ะไม่สั่งการชงดีจะกินอาหารหมดอยากกินทุกอย่างสั่งหอยทอดค่ะกระตูผีที่สมัยรอตั้ง7คิวกว่าจะได้คนไม่งั้นค่ะดิฉันเดินไปเอาเถอะกับสั่งเป็นผัดไทยกุ้งสดแล้วก็ห่อไข่ด้วยไข่บางมากค่ะเป็นเส้นข้างในเลยอ่ะเส้นก็ดูนุ่มนะครับแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าทำไว้สำเร็จแล้วพอน้ำอันนี้เป็นอาหารแบบกินอะไรให้มันสมฐานะนิดนึงหมูฉลามน้ำแดงโอ้โหอันนี้จะมาพร้อมเซตผักค่ะมีผักลวกแล้วก็มีข้าวด้วยสนใจป่ะไม่ให้เนื้อหมูฉลามโอเคมากเลยเส้นใช้ได้ตัวน้ำซุปก็ค่ะทำมาได้กรอบๆดีอันนี้เป็นเมนูสไปซี่แซ่บเป็นสลัดจากฟาร์มแฟคทอรี่ทำก้อนชิ้นใหญ่มากเกือบจะมองไม่เห็นเพราะขนมปังบังไปแล้วน้องเลยกินได้เต็มที่น้องไม่แย่งแน่นอนสไปซี่แซ่บจริงมันเป็นออกแบบซีฟู้ดนิดนึงแล้วพอเข้ากับผักแล้วมันโอเคอ่ะนี่ดีกว่าค่ะร้านที่ต่อคิวนานมากมากถึงมากที่สุดละไมหอยทอดสั่งมาจะเป็นหอยแมงภู่กระทะร้อนนี่ลองเพียงค่ะคุณจะบอกว่าไม่ได้แย่ค่ะกินสิค่ะเขาบอกว่าแป้งยังพอแบบกรอบอยู่แต่ว่าพอทิ้งไว้นานเนี่ยมันอาจจะอมน้ำมันนิดนึงชาบูชุราสามย่านที่จานเท่าไหร่นะ70บาทเหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์อย่างผมท่านชายคงจะทานไม่อิ่มแน่ๆขาหมูที่นี่ก็ทำมาเข้มข้นดีนะข้าวก็ปกติตามมาตรฐานข้าวขาหมูทั่วไปนี่ค่ะข้าวหน้าแซลมอนโอ้โหไทยเทสแต่ก็มีญี่ปุ่นอ๋อใช่มาดูทุกคนอย่างเต็มตะเกียบกันนะดีนะการใช้ตะเกียบมันคงไม่ทันนะคะว่าแต่จะไม่มีใครกินข้าวกันเลยหรอคะจานที่สองนี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาบรรทัดทองไหนลูกชิ้นปลาเห็นแต่เส้นนี่ไงพอดูแล้วแบบมันขาวสะอาดใช่ไม่จืดเลยกับลูกชิ้นปลาดีไม่เหม็นคาวเลยปลาแล้วก็มากินเนื้อค่ะเกาเหล่าเนื้อรวมค่ะอันนี้จะเป็นสายกลางอะค่ะทำไมดูเนื้อเยอะจังจะมีทั้งเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นเอ็นน้ำซุปเนี่ยแบบไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่ากลมกล่อมกำลังดีค่ะตัวเนื้อเปื่อยเนี่ยก็แบบไม่ได้เปื่อยด้วยค่ะดีค่ะนั่นชายทำไมต้องจ้างของน้องแบบนั้นคะตัวเองก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเอาต่อมาเดียวกันแต่อันนี้ดูเป็นชามจิ๋วป่ะคะใช่ไซส์เล็กอันนี้จะมีแต่เนื้อเปื่อยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเลือกหน้าอย่างหนึ่งอย่างน้ำซุปก็โอเคนะครับไม่จืดไม่อะไรจานนี้เป็นมัตตบะไก่ของร้านคาริมโอ้มันชิ้นกระชิดลิปมากเลยอ่ะเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมหันกล้องมาดิค่ะไส้ข้างในเยอะอยู่เด้อดีอ่ะกับไส้โอเคเขาทอดออกมาร้อนๆแล้วเราทานเลยอาจจะอร่อยดีกว่าขนมครกของประมวลมีสิทธิ์ค่ะจานนี้50บาทเฮ้ยแต่เยอะนะขนมครกทองคำอ่ะมีไส้มะพร้าวฟักทองหอมเผือกข้าวโพดมันดูบางๆมากเลยอ่ะดึงหวานเลยนะหนูมีของมาสู้ค่ะนี่ค่ะเป็นซาลาเปามีทั้งไส้ทุเรียนไส้เผือกลาวาอันนี้เป็นไส้ครีม3ลูกต้องกินคนเดียวให้หมดนะเออมีใหม่จริงมีใครจะลองกับหนูไหมคะได้กลิ่นมาเลยแต่ก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นท่านชาต่อไปห้ามหนูจองไม่หวานมากนะทุเรียนจะหวานกว่าหวานแหลมแต่ตัวเนี้ยจะหวานมันใช่สุดท้ายหนูมอบให้พี่เพียร์มี่เลยละกันค่ะแต่สวยงามอ่ะไม่แบบหอมไข่ไข่อันนี้ไม่หวานมากแต่ตัวแป้งดูจะแบบหนึบกว่าชอบค่ะชอบของคนอื่นแล้วก็ชอบของเธอนะไม่ใช่รวมก็ดีนะอยู่ในที่เดียวสามารถตลอดกินแบบเหมือนของอร่อยทั่วไปได้เลยก็ต้องแลกนิดนึงราคาจะสูงหน่อย
แล้วคุณล่ะคะคิดว่า